สวัสดีครับผมพิธีตัวแสบนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมไปเจอการทดลองสุดเฟี้ยวเกี่ยวกับหมึกมาครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดเอาหมึกหยดลงในของเหลวที่แตกต่างกันภาพของหมึกที่ออกมาจะแตกต่างกันด้วยครับว้าวน่าสนใจครับมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้คือช่วงนี้ผมเหมือนคนว่างนะครับขนาดหมึกก็ยังจับมาเล่นได้เลยครับคุณว่าทำไมเนี่ยอะมาอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่ผมเจอมาก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจของคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อยอดจากนั้นไปแล้วกันนะครับมาดูครับอันนี้นะครับมีน้ำกับกาวเห็นไหมครับมึงหยดใส่น้ำปุ๊บไม่มีอะไรครับหยดใส่กาวครับดูครับมันวิ่งแผ่ออกไปเหมือนแบบเกล็ดหิมะโอ้ยอย่างเฟี้ยวครับวันนี้เป็นลูกตาเลยว้าวนั่นแหละครับคลิปสั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับก่อให้เกิด1วิดีโอนี้ของผมขึ้นมาได้ครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าผมดูและทำตามไม่พอครับเราจะต่อยอดไปมากกว่านั้นครับในคลิปวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้เขามีแต่น้ำเปล่าและกาวใช่ไหมครับในคลิปวิดีโอนี้ผมเตรียมหลายๆน้ำที่มันน่าจะพอมองเห็นความแตกต่างได้มาลองทำดูนะครับวิดีโอนี้ของง่ายมากครับแค่หมึกเท่านั้นครับนี่ผมจัดมา1ขวดเต็มๆใหม่เลยครับเดี๋ยวทดลองกันแบบมันระเบิดแน่นอนเลยครับมาแต่พร้อมแล้วเราไปยนต์ความงามของหมึกที่หยดใส่ของเหลวต่างๆกันเลยนะครับว่ามันจะออกมาเฟี้ยวขนาดไหนนะครับมาเลยมาครับอันดับแรกเราก็เอาคู่ที่เหมือนเขาก่อนเลยก็ได้นะครับลองทำตามเขาก่อนเป๊ะๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยต่อยอดทีหลังนะครับก็เป็นน้ำเปล่ากับกาวเนาะเท่าที่ผมดูในวิดีโอกาวนั้นน่าจะเป็นกาวลาเท็กซ์เนี่ยแหละครับกาวที่แบบว่าเหนียวๆขาวๆยืดๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องแปะลงไปให้มันเป็นวงกลมให้ได้นะครับมันจะได้สวยนะแบบที่เราดูเขาเป็นวงกลมสวยเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ได้แบบนั้นเหมือนกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สวยนะผมขอปั่นกาวแป๊บนึงวิธีที่จะให้กาวมันกลมก็ไม่น่าจะยากนะก็แค่ทิ่มลงไปให้มันตรงกลางอย่างเดียวครับแล้วปล่อยให้มันวิ่งออกซ้ายขวาไปเองอะไรประมาณนั้นนะน่าจะได้นะครับนี่เรากิมปล่อยลงไปตรงกลางอย่างเดียวเลยกำลังสวยครับตรงนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้เนื้อกาวมันลงไปให้สวยงามก่อนเวลาหยดไปมันจะได้เห็นชัดๆนะครับระหว่างที่ปล่อยมันไปครับเรามาดูที่หมึกของเราครับนี่คือเนี่ยมันเป็นหมึกเติมครับมันจะเป็นแบบเหมือนป้ายๆนะครับเนี่ยป้ายๆอย่างนี้นะผมก็น่าจะใช้เป็นหลอดหยดน่าจะดีกว่านะครับนี่ใช้เป็นหลอดหยดอย่างนี้แล้วได้หยดเป็นหยดๆเหมือนในคลิปได้อย่างชัดเจนนะครับคราวนี้น่าจะได้แล้วครับมาเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าผมหยดหมึกลงไปใน2อันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันดับแรกเอาลงน้ำก่อนนะดูปึ้งเห็นนะมันจะแบบกลมปุ๊บไปเลยไม่มีอะไรเลยแค่นั้นนะครับทีนี้ครับมาลองดูถ้าหยดลงกาวจะเกิดอะไรขึ้นปึ้งเยอะหน่อยดูสิจะวิ่งไหมหยดลงน้ำนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสำหรับกาวดูครับมันน่าจะต้องใช้เวลาให้มันวิ่งแป๊บหนึ่งนะครับรอให้มันวิ่งนิดนึงนะอย่านะอย่าทำอย่างนี้นะอุตส่าห์ดูคลิปวิดีโอมามั่นใจว่าทำได้ครับหยดจริงเลยเป็นอย่างนี้ อ่ะตรงนี้เดี๋ยวทำภาพไปเร็วแล้วกันนะครับให้เวลาเขานิดนึงเผื่อครับต้องใช้เวลาในการวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับไปนี่นะครับมันจะเยอะไปกันใหญ่ละเมื่อกี้วงกลมอยู่แค่ตรงนี้เองทำไมทำมาไหลออกข้างหมดนะครับนี่เพื่อนสังเกตที่ปลายขอบตรงนี้เห็นไหมครับนะถือว่าได้อยู่นะครับคือตรงปลายอ่ะมันก็ไม่ได้เรียบเนียนสวยเหมือนน้ำเปล่าธรรมดาอันนี้ทำไว้น้ำเปล่าคือน้ำเปล่ามันเหลวเกินไปแล้วแล้วก็ไม่เห็นภาพมันเป็นอะไรยังไงคือมันเหมือนเรียกว่าอะไรละลายกลืนไปกับน้ำนะครับแต่อันเนี้ยเหมือนมันไม่กลืนไปกับกาวอะไรพูดง่ายๆตรงกับขอบมันเลยแบบว่ามีรอยแตกรอยแยกอย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนในวิดีโอที่เราดูเมื่อตอนต้นไปนะอาจจะเป็นด้วยความผิดพลาดของหมึกแหละอาจจะเป็นหมึกคนละแบบกันนะครับของผมที่ซื้อมาเป็นหมึกเนี่ยหมึกเติมไอ้ที่ปั๊มหมานึกออกไหมที่ว่ามันจะเป็นแผ่นเงินนะเราหัวปั๊มหมามาจิ้มแล้วก็ไปปั๊มในกระดาษในเอกสารอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นหมึกเติมมันนั้นนะมันอาจจะเหลวกว่านะคิดว่าน่าจะเหลวกว่าอาจจะต้องใช้เป็นพวกหมึกซึมหรอหมึกเติมหมึกซึมอะไรเงี้ยนะครับในวิดีโอนั้นที่ดูอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถามว่าได้ไหมดูส่วนปลายก็ได้ครับนี่อารมณ์เหมือนแบบหน้าผาภูเขาหิมะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเป็นแบบว่าแตกๆเฉียงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่อาจจะภาพไม่ชัดแต่ว่าตรงส่วนปลายเนี่ยก็ได้อยู่ใกล้เคียงนะครับเย้ถ้าเกิดผมใช้เป็นสีน้ำแบบนี้เพื่อคิดว่าจะได้ไหมน่าสนใจนะลองดูนะครับไม่แน่สีน้ำแบบนี้อาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกับมันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับกับใช้กับกาวแล้วนะครับนะมาวงใหม่กาวหมดแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้ใช้กาวไปเยอะมากเลยครับขนาดนี้ได้อยู่มาลองดูกันนะครับว่าถ้าเป็นสีน้ำจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสีน้ำมาดูเหนียวกว่านะครับ
เฮ้ยบีบไม่ออกเลยอ่ะเหนียวจนบีบไม่ออกเลยครับเมียสิมันติดนะครับดูดไม่ได้บีบไม่ออกรูดไปโอเคสีน้ำเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรารอให้มันวิ่งไปแล้วกันนะครับดูสิมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับประมาณ5นาทีผ่านไปครับเฮ้ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับแสดงว่ากับเป็นสีพวกเนี้ยไม่ได้น่าจะต้องเป็นหมึกนะเหมือนว่าหมึกมันมีคุณสมบัติในการแบบแทรกซึมซอกซึมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คงไม่ได้อ่ะเนาะเราย้อนกลับไปดูที่ตัวหมึกใหม่นะครับนี่มันก็จะวิ่งออกมาอย่างเดียวเลยนะครับแต่ยิ่งวิ่งมากเท่าไหร่นี่ยิ่งส่วนปลายนี่ยิ่งเห็นชัดเลยเห็นไหมนี่สวยเลยนะครับเป็นแบบว่าเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะปลายของแบบไฟสะเก็ดไฟที่แบบวิ่งไปอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวก็สวยดีแสดงว่ากับหมึกและกาวเนี่ยก็ใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับโอเคอันดับแรกนะทดลองกับกาวไปแล้วนะครับเราไปดูอันต่อไปที่จะมาทดลองดีกว่านะครับนี่ครับผมกะว่าใช้เป็นนมข้นครับเพราะว่าหลังจากที่ลองทำมาแรกไปนะครับผมลองมานั่งคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นน้ำแบบเนี้ยผลก็ไม่ต่างกันหรอกคือมันก็จะละลายลงไปกับน้ำแล้วก็มองไม่เห็นภาพไปเลยเห็นแค่มันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินแค่นั้นเองครับต่อไปเป็นน้ำอัดลมน้ำต้มสายชูอะไรก็ไม่เห็นใช่ไหมผมว่าสิ่งที่น่าจะทำแล้วพอเห็นผลนะก็จะเป็นพวกอะไรที่มันเหนียวหน่อยนี่ตอนแรกกาวที่แต่งนั้นนะเพราะมันเหนียวไงทีนี้ผมก็เลยอยากลองหาอะไรอย่างอื่นที่มันเหนียวคล้ายๆกันอย่างเช่นนมข้นนี้นะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดผมใส่กับนมข้นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาหมึกนะเอาหมึกของเราเนี่ยนะครับสีนี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนะครับมาดูกันใกล้ชัดนะครับนมข้นครับวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วกว่าเดิมนี่ชัดชัดชัดเริ่มแตกข้างแบบชัดเจนนี่สวยหรือว่ากาวของผมมันเหนียวเกินไปอะไรหรือเปล่าครับนี่อันนี้ชัดเลยครับหยดลงไปแต่โหว้าวเป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้เหมือนในวิดีโอเขาเป๊ะหรือว่าวิดีโอที่เราดูนั้นคือนมข้นอย่างนี้หรือเปล่าครับเฮ้ยสวยแจ๋วแจ๋วแจ๋วชอบ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 นี่แล้วยิ่งทิ้งไปนานๆยิ่งแตกออกข้างเป็นลายสวยชัดเจนมากเลยครับเห็นไหมสุดยอดโหมาถ่ายรูปลงคอมมูนิตี้ซะหน่อยนะครับเพื่อนๆที่ได้ดูวิดีโอนี้คงจะเห็นแล้วแหละเพราะผมลงรูปในคอมมูนิตี้ไปก่อนแล้วนะครับนี่นะครับคือเฉลยของรูปนั้นนะสวยงามมากครับจริงๆน่าชอบมาชอบมากเลยนี่เราดูใกล้ๆครับเป็นเหมือนดอกไม้อ่ะเหมือนดอกไม้จริงๆอ่ะสวยมากเลยครับโอ้โหนี่แหละครับที่เรียกว่าการทดลองครับทำหนึ่งทำสองทำสามไม่ได้ก็ไล่ไปเรื่อยๆครับจนได้ครับนี่สรุปกับนมข้นใช้ได้นะครับโอ้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวไปเราไปดูอันต่อไปที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้อีกดีกว่านะครับแอลกอฮอล์เจลครับเจลล้างมือที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับมาเราลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดหยดบึกลงไปในเจ้าสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับจดไปให้เต็มเลยเอาเยอะๆเลยยังไม่เห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่ต้องเยอะๆตรงนี้ผมต้องรีบทำไหมมันจะเหยก่อนไหมต้องดูมุมบนตรงๆหน้าจะได้เห็นชัดๆนะครับมาดูนะครับว่าเป็นไงฟึบเอ้ยมันหยดลงล่างครับเป็นหยดน้ำเลยเฮ้ยสวยถ้าแบบนั้นต้องหาแก้วใสครับน่าจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่านี้ครับอันเนี้ยถ้าเกิดมองจากข้างบนนะครับเห็นไหมหมึกมันหายไปเลยจุ่มลงไปใต้น้ำนะครับถ้าเป็นแก้วใสนี่เฟี้ยวแน่นอนครับเราเปลี่ยนเป็นแก้วใสดูกันดีกว่าครับเยอะหน่อยเห็นเต็มๆใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยดูดีนะครับหยดหมึกลงไปจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ดูครับกี่หยดก็ตามครับมันรวมตัวกันครับไม่เห็นไม่เห็นอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมครับนี่มันหยดเป็นหยดน้ำลงมาครับอย่างเฟี้ยวเดี๋ยวผมหยดถดมาตรงนี้เห็นไหมจะหยดยังไงก็เป็นหยดลงไปเป็นแบบทั้งหมดกี่หยดก็ตามที่ผมหยดไปมันรวมตัวกันแล้วก็แบบพุ่งลงล่างนี่ทำปฏิมากรรมได้เลยนะครับเนี่ยปฏิมากรรมจากหมึกครับเนี่ยดูโอ้อย่างเฟี้ยวครับแล้วมันเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ลงไปในน้ำทั้งหมดมันยังมีบางส่วนที่ยังติดอยู่บนเหนือน้ำอยู่มันเลยเป็นเส้นยืดๆอย่างนี้เห็นป่ะเอาอีกสักอันนึงให้เป็น4เส้นเลยนี่มันคือปฏิมากรรมอะไรครับเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนดูดิฟ้าว้าวแล้วสิ่งที่เฟี้ยวไปกว่านั้นครับเพื่อนๆต้องมาดูมุมบนนะครับนี่เห็นไหมครับ
นี่มันจะมีส่วนที่มันยังอยู่เหนือน้ําอยู่ด้วยนะครับแล้วส่วนที่ลงไปอยู่ใต้น้ําครับมันไปรวมตัวกันอีกทีข้างล่างเห็นป่ะผมไม่เห็นแน่เลยมันมองยากครับแต่นั่นแหละครับที่ใต้น้ําเนี่ยมันไปเจาะรวมตัวกันอีกรอบนึงครับว้าวอันนี้ Amazing มากจริงๆครับไปลองเล่นกันดูได้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมชอบมากอ่ะไปไปดูอันไปจะไปดูกันนึงอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับมาในสุดท้ายนี้เป็นนมสดครับนมสดนมขวดนมกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาลองดูกันนะครับว่าหยดหมึกไปในนมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเลยอันนี้อารมณ์ผมว่าเหมือนน้ำคือน้ำมันสีใสเราเลยมองไม่เห็นครับแต่อันนี้นมมันเป็นสีขาวเราเลยพอมองเห็นมันวิ่งออกไปแบบนี้ชัดเลยครับเหมือนตอนที่ใส่น้ำตอนแรกพอใส่ปุ๊บมันวิ่งอย่างเร็วเลยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่กับนมนี้มันจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำผมว่าอาจจะต้องมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยตรงส่วนปลายๆนี้นะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงหรือยังไงไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโหเฮ้ยนี่ตรงข้างในสวยงามมากนี่ครับเห็นไหมเป็นลายคลื่นแบบเหมือนประติมากรรมอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยสวยนะครับนี่ให้มันทั่วๆเลยลองดูนะครับเนี่ยมันจะมีลายเกิดขึ้นข้างในเห็นไหมครับนี่เรียกว่าอะไรดีครับประดอกก็เป็นภาพเหมือนศิลปะเลยอ่ะเหมือนเราตรงใจแบบวาดรูปลงสีอะไรอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราหยดหมึกใส่นมสดครับโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับนี่ยิ่งทิ้งไว้ก็ยิ่งเห็นเป็นลายมากขึ้นเรื่อยๆครับว้าวอุ้ยเป็นลายเส้นแบบแปลกมากหรือว่าจริงๆแล้วอันนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะเอนไซม์ของนมเหมือนเดิมครับจริงๆนมมันมีเป็นอย่างนี้ครับอยู่ข้างในตัวที่เรามองไม่เห็นนะครับเฮ้ยผมว่าเราทิ้งไว้ยาวๆดีกว่านะครับเผื่อมีความเปลี่ยนแปลงครับเราไล่ดูตามมันไปเรื่อยๆเลยกันนะครับมากับนมนิดแปลกครับอันนี้ตอนแรกนึกว่ายิ่งทิ้งไว้จะยิ่งลอยชัดมากขึ้นครับไม่ครับปรากฏว่ายิ่งทิ้งไว้ยิ่งหายไปครับตอนนี้พวกลายเส้นๆข้างในเห็นไหมหายเกลี้ยงไปเลยครับเป็นลายแบบจางๆครับแต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้หายไปไหนครับเราอย่าลืมกดแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมันถูกดึงลงล่างผมว่าหมึกมันน่าจะมีความหนาแน่นมากกว่านมมันเลยถูกดึงลงไปข้างใต้นมนะครับนี่ครับเพื่อความชัดเจนเห็นไหมครับมันถูกดึงลงมาแต่ตอนแรกที่ไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่ทีนี้หมึกวิ่งลงล่างหมดเลยนะครับเห็นไหมนี่จนนมกลายเป็นเปลี่ยนสีน้ำเงินหมดแล้วครับนี่หมึกมันถูกวิ่งลงล่างครับลายมันเลยค่อยๆหายไปนะครับตอนแรกที่มีลายนี่อย่างแจ่มเลยนะครับแม่เสียดายนะโอเคก็อันนี้แหละอันสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้ครับเจ้าของเก่าๆต่างๆนะครับที่เราทำกันไปเนี่ยหลายอันนี่นะครับลองดูกันครับมันเกิดมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับในระหว่างที่ผมทำอันใหม่นี้ไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันใหม่อีกรอบนึงนะครับทั้งหมดทุกอย่างเลยนะนี่นะครับทั้งหมดทุกอันครับเราไล่อันแรกเลยนะครับอันแรกนี่มันปกติครับน้ำเปล่าคือยังก็เห็นเป็นน้ำสีน้ำเงินแค่นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอันนู้นสิครับกาวสองอันมันวิ่งเข้าหากันครับมันมีแรงดูดซึ่งกันและกันครับกันมาชนกันเลยครับตรงนี้ตรงปลายเห็นไหมครับก็ไม่มีความแตกแล้วเป็นลายเส้นแบบเปล่าๆไปแล้วน่าจะคล้ายๆกับนมแหละมันน่าจะวิ่งลงไปข้างล่างแต่ว่าเรามองไม่เห็นไงมันเหนียวนะครับทีนี้ส่วนตัวที่เป็นสีครับนี่น่าจะเหมือนกันแหละวิ่งลงไปข้างล่างกาวแบบมันเยอะมากกว่ามือเหมือนแบบห่อหุ้มเข้ามาอะไรอย่างนี้นะก็แทบจะหายไปเหลือนิดเดียวนะครับต่อมาครับนมข้นนี่ยังมีลายสวยงามอยู่นะครับแต่อาจจะลายเส้นไม่ชัดเท่าเดิมเหมือนมันก็วิ่งลงไปข้างล่างเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่าเวลามองแบบเหมือนมันมีความใสอ่ะเหมือนเราแบบมันพอมองเห็นได้อ่ะอันนี้แปลกเหมือนกันนะเพราะปกตินมข้นจริงๆที่เราเห็นมันก็จะแบบขุ่นๆเข้มๆข้นๆเลยใช่ไหมมองไม่เห็นไม่ทะลุอะไรเลยครับเหมือนว่าตัวหมึกไปทำให้มันมองเห็นนะอันนี้เหมือนคล้ายมีกระจกแผ่นแปะอยู่ไงแล้วแบบมองเห็นลงไปนิดนึงเลยเห็นเป็นเส้นรูปร่างแบบดีขึ้นมานะครับต่อมาครับกับแอลกอฮอล์ครับนี่จากที่ตอนแรกข้างบนน่ะมันเป็นแค่แบบเส้นๆใช่ไหมครับเหมือนมันก็แตกกระจายอีกทีแล้วก็เนี่ยมาชนกันรวมกันเป็นอย่างนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างยังเหมือนเดิมยังก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับนมเมื่อกี้เพิ่งดูไปก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคนี่นะครับก็คือการทดลองสุดสนุกเกี่ยวกับหมึกนะครับเอาหมึกมาหยดใส่ของเหลวที่แตกต่างกันครับผลออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี้ไปนะครับเฮ้ยเฟี้ยวปะเล่าว้าวสนุกใช้ได้เลยนะครับผมก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าแค่หมึกธรรมดาเนี่ยเราจะสามารถเล่นอะไรได้เยอะแยะขนาดนี้ครับใส่กับคนที่แตกต่างกันผลออกมาก็แบบโอ้แต่อันนี้คือสวยสวยเฟี้ยวๆทั้งนั้นเลยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะที่ถ้าเราถ่ายรูปมาสวยๆนะครับเป็นงานศิลปะถ่ายรูปลงขาย NFT ได้เลยนะเนี่ยไอการทดลองเนี้ยไม่ยากนะครับเพื่อนๆไปซื้อหมึกมาอันหนึ่งแล้วก็หาของเหลวอะไรก็ได้ที่มีในบ้านครับมาทดลองดูเพื่อนจะเห็นความเฟี้ยวของมันครับออกมาแบบวิ่งเป็นลายเส้นมั่งเป็นเกล็ดหิมะมั่งเป็นแบบเนี้ยหยดย้อยโอ้เฟี้ยวเพราะผมบอกเพื่อนเลยครับว่าสิ่งที่รู้จะปากคนอื่นไม่มีวันเก่งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองครับตอนแรกผมดูมาก็ก็อย่างนั้นนะครับพอเห็นด้วยตาตัวเองอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งจริงนะมันแบบเฮ
มันทำได้จริงอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใช้สรุปวิดีโอที่เราดูมาครับว่ามันทำได้แบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าทำได้จริงๆครับที่สำคัญต่อยอดมากกว่านั้นด้วยเป็นไงล่ะลองเล่นดูครับบันเทิงแน่นอนโอเคเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมมาพิสูจน์อะไรแบบนี้เจอวิดีโออะไรจริงๆน่าสนใจบอกผมหน่อยครับเพื่อนๆช่วยผมหน่อยครับผมจะได้จับมาพิสูจน์เพื่อนๆคนอื่นได้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันทำได้จริงหรือเปล่าโมหรือเปล่าเฟซหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับบอกเข้ามาได้ทุกช่องทางติดต่อผมได้นะครับหรือว่าจะแท็กมาทาง TikTok เลยก็ได้ถ้าผมแบบสไลด์ TikTok เจอเงี้ยก็แท็กผมเลยครับ @5affinity มันเลยผมไม่ต้องเปิดดูแล้วเห็นตรงนั้นเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะฟังวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปเคลียร์ก่อนยกใหญ่เลยเละเทะหมดเลยครับโอเคนะครับสวัสดีครับแต่มันก็สวยจริงนะโอ้โหไม่อยากเทเลยเนี่ยโอ้ไปขัดไปแล้ว